เนเธอร์แลนด์เดินทางเข้าได้แต่ท่องเที่ยวต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีนครบโดสเยี่ยมเยียนต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์อย่างน้อยสามเดือนอันนี้คือต้องแยกเป็นสองกรณีนะครับฉีดวัคซีนครบกับยังฉีดไม่ครบอ่าถ้าฉีดวัคซีนครบเข้าได้ทุกกรณีเพียงแต่ว่าอ่าทางท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนเข้าได้ไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ต้องโชว์ใดๆแต่วัคซีนที่เขารับรองนั้นนี่แหละเป็นปัญหา เพราะว่าเขายังไม่รับรอง a s t r a z e ซ e c a ไทยซึ่งมีประกาศในหน้าเว็บของ VFS เขารับรองแต่ a s t r a z e ซ e c a ที่อื่นเกาหลี ali, ญี่ปุน่นหรือยุโรปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รับรอง s i n o v ว c ด้วยนะฉะนั้นใครฉีดไข้แต่เป็น s s t r a ไทยหนึ่งในนั้นก็น่าจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครฉีด s i n นแวคครบ2เข็มกลายเป็นได้ฉงนั้นซีโนฟาร์มก็ด้วย s ีโนฟาร์มทีโนแวคได้แอสตราไทยตอนนี้ยังไม่ได้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิด ว่าใครที่ไม่ได้ฉีดตามที่เขาระบุหรือฉีดไม่ครบก,ก็จะเป็นอันต่อไปก็คือทีนี้จะได้เฉพาะเยี่ยมเย็ยนแล้วเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าฉีดไม่ครบจะต้องมีเหตุผลความจําเป็นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคู่รักที่คู่รักระยะไกลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างน้อย3เดือนความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวคือทุกอันจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือ เป็นว่าถ้าเราถ้าเราเข้าได้ก่อนแล้วกันถ้าเราเข้าได้ด้วยเหตุผลของความจําเป็นเนี่ยอย่างที่บอกคู่รักระยะไกลเนี่ยก็คือต้องมีการตรวจโควิด COVID ก่อนเข้าแล้วก็มีการกักตัว10วันหลังจากเข้านะอันนี้คือกรณีฉีดไม่ครบนะถ้าฉีดถ้าบังเอิญฉีดครบตามเงื่อนไขก็ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆทีนี้ความสัมพันธ์แบบ long distance relation s h i p ที่ว่าต้องรู้จักกันอย่างน้อย3เดือนของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็คือ ตรงนี้นะครับเราจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์เขาบอกว่าจะต้องเคยเจอกันก็อย่างน้อย2ครั้งภายใน3เดือนอันนี้จะเวอร์เกินไปน่อยเอาไปว่าจริงๆกฎนี้มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่ l o ลอง s t a n c e Relationship ต้องเคยเจอกันอย่างน้อยรู้จักกันอย่างน้อย3เดือนเนี่ยก็คือบางคนยังไม่เคยเจอหน้ากันก็นกได้เหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่รับประกันนะบอกไว้ก่อนนะ แต่เกิดเคยเจอหน้ากันเนี่ยอันนี้โอเคแล้วก็อย่างน้อย3เดือนนะครับก็คือมีเราจะต้องมีหลักฐานมีหลักฐานก็คืออันแรกก็คือในนี้จะมีลิงก์อยู่แล้วในรู้สึกในของ VFS เขาก็มีให้กรอกอยู่แล้วคือ Declaration of Relationship for COVID 1 9 e n t r y Ban d e x e m p t i o n Form รู้สึกจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่แล้วในของ VFS นะครับแล้วก็ เขาบอกว่าเราจะต้องมีตั๋วเครื่องบินขากลับด้วยมีหมายถึงว่าตั๋วเครื่องบินขากลับโชว์ให้เขาดูซึ่งยังไงส่วนใหญ่มีอยู่แล้วแหละใช่ไหมไปเชียงเก้นไม่เกิน90บวันมีตั๋วเครื่องบินขากลับอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีหลักฐานความสัมพันธ์อื่นๆให้เขาดูอย่างเช่นตาประทับในพาสปอร์ตของผู้เชิญที่เคยมาไทยหรือว่า ใบจองโรงแรมที่เคยพักด้วยกันหรือหลักฐานความสัมพันธ์รูปถ่ายอ่าในนี้เขาบอกเลยโฟโต้หลักฐานความสัมพันธ์รูปถ่ายก็คือพวกนี้แน่นอนใช้ยื่นทั้งตอนขอวีซา่าแล้วก็พอเราได้วีซ่ามาแล้วตอนขาเข้าก็ถ้าเขาถามบางทีเขาอาจจะไม่ถามก็ได้เราก็คือโชว์ให้เขาดูว่าอันนี้คือฟอร์ม d e c l ร์ a t i o n ที่กรอกมาแล้วก็หลักฐานความสัมพันธ์หรือว่าคุณจะโทรหาผู้เชิญตอนนี้เลยก็ได้ให้เบอร์ไปอะไรอย่างนี้ ครับก็สรุปว่าเนเธอร์แลนด์นั้นก็ยังเยี่ยมเย็นย,ยังคงขอได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องฉีดวัคซีนครบก็ได้แล้วก็เคยมีข่าวว่าเขามีให้ลงทะเบียนฉีดฉีดฟรีในเนเธอร์แลนด์ด้วยนะแต่ต้องอยู่อย่างน้อย30วันมั้งไม่แน่ใจส่วนท่องเที่ยวก็อาพับตามเคยก็คือต้องฉีดวัคซีนครบแล้วดันไม่รับแอสตราซเนกาไถ้งั้นก็ยังไงก็ต้องรอความเคลื่อนไหวถัดไปว่าเขาจะรับรองแอสตราซเนกาไทเมื่อไหร่นะครับ